ทนต์ไนท์ไลฟ์วันนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะอัปเดตข่าวบันเทิงกับคุณผู้ชมค่ะอยู่กับดิฉันค่ะออนภัทรราค่ะและผมเทมสุภกิจนะครับออนครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ยังคงประกาศย้ำนะครับว่ายังคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับเพื่อเว้นระยะห่างทางกายภาพทางสังคมนะครับเพื่อที่จะหยุดแพร่เชื้อโควิด-19 ครับออนใช่แล้วนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่เขาออกมาแนะนำต่างๆเนี่ยหรือว่ากระบวนการต่างๆนโยบายต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ควรทำแต่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็เป็นการหยุดนะคะการกระจายเชื้อโรคด้วยค่ะใช่ครับผมต้องบอกว่ามาตรการหลายๆอย่างนะครับก็จำเป็นนะฮะอย่างเช่น work from home ใช่ไหมหรือว่าปิดสถานที่ต่างๆขนส่งสาธารณะอะไรอย่างนี้ใช่นะครับทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยกันนะครับซึ่งเราก็เป็นคนหน้าจอเนาะก็ถ้าสมมติมีอะไรให้เราแบบป้องกันนะฮะเราสมเราก็พร้อมรับมือนะครับพร้อมสนับสนุนเต็มที่สนับสนุนนโยบายนะคะก็คือเป็นการช่วยกันป้องกันนะคะสังคมแล้วก็ช่วยกันหยุดเชื้อไวรัสเหล่านี้ด้วยล่ะค่ะถูกต้องนะครับมาเริ่มที่ครูเล็กภัทรวดีนะครับก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับบอกต้องบอกว่าครูใจดีมากนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลเนี่ยทำงานกันเหน็ดเหนื่อยจริงเขาเป็นด่านหน้าเลยนะใช่แล้วเขาก็ไม่ได้กลับบ้านมาหลายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเล็กครับจึงเปิดตึกนะฮะให้ไปอยู่พักฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับในสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 ระบาดหนักไปทั่วประเทศแบบนี้ก็จะได้เห็นน้ำใจคนไทยทุกคนที่หลั่งไหลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันไม่ขาดสายไม่ว่าจะด้านใดก็ตามค่ะเพื่อวิกฤตนี้ผ่านไปโดยเร็วที่สุดไม่เว้นแม้แต่คนในวงการบันเทิงอย่างล่าสุดศิลปินแห่งชาติครูเล็กภัทรวดีมีชูทนก็ได้ยอมยกอพาร์ตเมนต์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชได้เข้าพักฟรีโดยครูเล็กได้โพสต์เรื่องราวดีๆผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าผูกพันกับโรงพยาบาลสิริราชมายาวนานยามวิกฤตเช่นนี้ครอบครัวก็เลยขอยกตึกอพาร์ตเมนต์ PSB 1ทั้งตึกให้แพทย์และพยาบาลสิริราชที่ไม่สามารถกลับบ้านได้มาพักผ่อนจนกว่าภารกิจของทุกคนจะสิ้นสุดโดยครูเล็กเปิดใจกับทีมข่าวนายตะเทนที่ยอมเสียสละธุรกิจของครอบครัวว่าเรื่องนี้เป็นความคิดของลูกสาวคนโตโมแวววดีที่เห็นพ้องต้องกันที่จะให้ทีมแพทย์ได้เข้าพักหลังต้องดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กันมาอย่างโดยได้จัดที่นอนให้ร้อยกว่าที่และในตึกนี้จะให้แพทย์และพยาบาลเข้าพักเพียงเท่านั้นซึ่งครูเล็กเผยว่านี่คือความสุขที่ครอบครัวตนอยากจะตอบแทนบ้านเมืองค่ะได้คุยกับผู้เช่าทั้งหลายซึ่งทุกท่านเนี่ยน่ารักมากก็เราก็จัดหาที่พักอื่นให้ท่านที่เคยพักที่พักอยู่ที่ PSB เนี่ยอยู่ที่โรงแรมของเราบ้างนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่ตึกอื่นๆนะคะจัดที่นอนจัดอุปกรณ์ทั้งหลายให้คุณหมอพยาบาลเข้าไปอยู่ที่นอนกันได้ทั้งหมด100ที่นอนก็คิดว่าน่าจะพอสมควรตอนนี้คือมีแพทย์ศิริราชหรือคุณหมอได้เข้ามาพักบ้างหรือยังคะถามถึงรู้สึกจะเริ่มวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเตรียมพื้นที่ก็ต้องทำความสะอาดได้เตรียมทุกอย่างแล้วก็เตรียมสบู่อุปกรณ์อะไรให้คุณหมอให้ครบนะคะโมเขาก็เป็นคนจัดการทำเนี่ยกับสตาฟเขาซึ่งในยามวิกฤตเนี่ยเขาไม่ทิ้งสตาฟเขาเลยซึ่งนี่ก็ภูมิใจมากนะครูเล็กยังให้แง่คิดพร้อมส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนถ้าใครที่กำลังเครียดหรือว่าเป็นทุกข์อยากให้มองโลกในแง่บวกเข้าไว้แล้วก็อยู่บ้านลองหาอะไรทำจะได้ไม่เบื่อค่ะทุกคนในประเทศทุกคนในโลกนะคะได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมานั่งทุกข์นั่งบ่นอยู่ทำไมคือเจ็บก็เจ็บด้วยกันนะเนาะเรามีเพื่อนเจ็บกันเยอะแยะเรามานั่งคิดแล้วหาวิธีอะไรที่มันมีประโยชน์ไหมนะคะอย่างแอนอยู่หัวหินเนี่ยแอนเข้ากรุงเทพไม่ได้เนี่ยโรงเรียนปิดทุกร้านอาหารทุกอย่างสเก็ตลานสเก็ตเราจะไปวิ่งเล่นเรายังไปไม่ได้เลยมันก็ปิดแต่เราก็ยังมีบ้านเราทำความสะอาดเราจัดของเราก็นะคะอะไรที่เราไม่เคยทำหนังสือที่ไม่เคยอ่านแล้วที่มีเวลาอ่านถ้าเรามองทุกอย่างในแง่บวกเนี่ยมันไม่มีทุกข์นะมันไม่มีทุกข์เราอย่ามองแต่เรื่องเงินสิคะเราจะมองเราต้องมองความสุขของใจด้วยเพราะว่าใจเนี่ยถ้ามันมีความสุขมันจะพาเราไปทำอะไรดีๆได้อีกเยอะนะคะส่วนครูเล็กขณะนี้ก็ขอกักตัวอยู่ที่บ้านพักที่หัวหินซึ่งในแต่ละวันก็หากิจกรรมทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอ่านหนังสือดู YouTube ปลูกผักปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะมาที่อีกหนึ่งสาวใจดีกันบ้างนะคะกับสาวโบวี่อัธมาค่ะเธอคนนี้เนี่ยก็ตั้งใจมากๆนะคะว่าจะสั่งหน้ากากอนามัยเพื่อส่งให้แพทย์นะคะแล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลที่ยะลาเพื่อเป็นการช่วยเหลือเขานะคะในขณะที่อาจจะตอนนี้อาจจะลังขาดหน้ากากอนามัยอยู่เพราะเขานี่คือด่านหน้าเลยนะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เธอสั่งมานะคะเจอหน้ากากบางจ่อยเลยแล้วก็ยังเชื้อราขึ้นอีกต่างหากโอ้โหงานนี้เนี่ยเธอก็เลยอัดวิดีโอนะคะมาพูดถึงเรื่องนี้แบบเจาะลึกค่ะให้กับนายเอนเตอร์เทนจะเผ็ดแซ่บขนาดไหนไปดูกันค่ะ
เอ่ยปากยอมรับว่าเซ็งแล้วก็ตกใจไม่น้อยค่ะนักแสดงสาวโบวี่อัธมาหลังหน้ากากอนามัยที่เจ้าตัวสั่งเพื่อจะไปบริจาคให้กับคุณหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจังหวัดยะลาจำนวน 2,000 ชิ้นบางไม่ได้มาตรฐานส่วนบางชิ้นก็ขึ้นราจนใช้ไม่ได้โดยสาวโบวี่เผยว่าตอนนี้รอผู้ค้ารายดังกล่าวนำหน้ากากอนามัยมาเปลี่ยนให้แต่ถ้ายังไม่แสดงความรับผิดชอบก็จะต้องดำเนินคดีกันต่อไปค่ะโรงพยาบาลได้รับของแล้วแกะของออกมาก็คือว่ามันไม่ได้เป็น surgical mask ที่สเปคเหมือนตามที่คุยกันไว้อะค่ะคือว่ามันบางมากเลยปกติเนี่ยแผ่นอนามัยอะมันจะมีแผ่นอนามัยมันเป็นแผ่นสังเกตมันจะมีหลายชั้นใช่ไหมคะมันจะมีชั้นด้านหน้าชั้นด้านหลังแล้วมันก็จะมีไส้อยู่ตรงกลางแต่อันเนี้ยลักษณะเหมือนว่ามีแค่ด้านหน้าด้านหลังแล้วไส้ตรงกลางอะไม่มีแล้วบางอันเนี่ยก็ขึ้นราด้วยซึ่งพอทางโรงพยาบาลแจ้งโบมาโบก็รีบโทรไปหาทางเอเจนต์คนกลางอะค่ะที่โบสั่งของกับเขาทางเอเจนต์เนี่ยก็เหมือนว่าตกใจนะคะว่าเฮ้ยใช้ไม่ได้เหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนประมาณว่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบจัดการเคลมให้แต่ทีเนี้ยโบก็รออยู่ว่ามันจะเคลมได้จริงไหมคือถ้าเกิดว่ามันเคลมไม่ได้จริงอะเราก็คงต้องเข้าแจ้งความแล้วก็ลองดูซิว่ากระบวนการเนี้ยมันไปผิดพลาดที่ตรงไหนมันเข้าใจผิดกันหรือว่ามันมีการทุจริตจริงหรือเปล่าก็จากเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รู้สึกเซ็งนิดนึงตรงที่ว่าเราสั่งรีบสั่งเพื่ออยากให้ทางโรงพยาบาลได้รีบใช้นะคะหลายสรุปกลายเป็นว่าก็ชักช้าอีกถ้าจะให้โบฝากถึงกลุ่มคนที่ตั้งใจจะทำการทุจริตเกี่ยวกับการขายหน้ากากอุปกรณ์การแพทย์ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นขายโกงราคาหรือว่านำของไม่มีคุณภาพมาขายหรือหลอกลวงประชาชนนะคะคือถามว่าโบอยากบอกอะไรกับเขาโบก็จะบอกเลยว่าเวรกรรมอ่ะมันมีจริงนะคือการที่เราโกงคนแค่หนึ่งคนน่ะมันก็บาปแล้วนะแต่อันเนี้ยมันคือโกงเงินทำบุญจากคนหลายๆคนน่ะแล้วก็ยังเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนที่เดือดร้อนทางโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ที่เขาพยายามจะเสียสละตัวเองเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นแล้วคุณอะไปเบียดเบียนคนที่เขาอะพยายามจะเสียสละตัวเองเพื่อสังคมอะมันยิ่งบาปเขาไปใหญ่เลยเชื่อเหอะว่าเงินที่ได้อะมันไม่คุ้มกับเวรกรรมที่มันจะตามมาหรอกโดยสาวบอกว่ายังขอเป็นกำลังใจให้แฟนๆทุกคนที่ตอนนี้ตกงานโดนลดเงินเดือนแล้วก็ต้องกักตัวอยู่ในบ้านว่าอยากให้ทุกคนสู้ๆตั้งสติให้ดีค่อยๆคิดค่อยๆทำปัญหาทุกอย่างมีทางออกแน่นอนค่ะสิ่งที่โบวี่พูดนี่ถูกจริงนะคือเงินที่ได้มามันไม่คุ้มกับเวรกรรมที่จะเกิดขึ้นในชาตินี้หรือชาติหน้าของคุณเลยจริงเออมันควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบนี้นะคะแทนที่เราจะช่วยเหลือกันเนี่ยกลับกลายมาเป็นโอ้โหใช้มาเป็นช่องทางในการทำมาหากินแบบนี้อีกอ่ะโอ้โหแย่มากเลยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคนครับคนนี้เนี่ยก็จิตใจดีเป็นนางเอกขาวโบแล้วพูดถึงนี้ก็ต้องแก้สการ9แหละแน่นอนเออคือเมื่อวันก่อนเนี่ยออนเขาได้ไลฟ์ทาง Facebook มั้งนะฮะก็คือเป็นการแบบว่านำสินค้าแบรนด์เนมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยนะฮะมาขายแบบสดๆนะครับเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปบริจาคนะครับซึ่ง3ชั่วโมงครับที่เธอไลฟ์ได้มาเท่าไหร่รู้ไหม 200,000 จริงป่ะโอ้เยอะมากยกตำแหน่งสาวสวยใจบุญให้ไปเลยจ้านางเอกสาวขาวโบ๊ะเกรซการกล่าวที่จับมือน้องสาวสุดที่รักแกรนกรพัชสอนนำของใช้ส่วนตัวทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมมาไลฟ์สดผ่าน Instagram เพื่อหาเงินบริจาคจนได้ยอดเงินกว่า 200,000 บาทโดยจะนำไปบริจาคให้กับ4โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลปัตตานีในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาดค่ะขายไปประมูลไปนี่เป็นวิญญาณแม่ค้าเขาสิงมากเขาไลฟ์ไปไอจีอ่ะมันตัดทุกชั่วโมงนะก็ต้องเข้าไปใหม่เข้าใหม่ใช่ไหมทุกคนต้องมีความพยายามก็ยังอยู่ด้วยกันเราทุกคนยังอยู่เราก็ต้องอยู่จ้าเห็นกันจนไม่ไหวจะเที่ยงคืนแล้วบอกเออเธอแยกย้ายนะสนุกเลยค่ะมันเพลินไม่รู้ตัวเอาของมาประมูลเสร็จจะปะเริ่มต้นที่สมมติกระเป๋าเริ่มต้นที่อ่ะ 5,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มกันแบบว่าราคาแบบน่ารักก่อนเลยอย่างเงี้ยก็เออเราก็ร้องเพลงไปก็โชว์ของไปประมูลไปเต้นไปเนี่ยสนุกค่ะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสร้างความสุขให้ตัวเองแหละ เราได้เงินจำนวนนี้แล้วก็รีบโอนเลยเพราะว่าอยากให้การช่วยเหลือไปได้เร็วที่สุดนะคะ เพราะว่าถ้ารอสั่งหน้ากากหรือรออะไรเงี้ยคือเราอยากทำมากเลยแต่ว่า
เขาจะได้ทีติดต่อโรงงานได้อีกทีก็คือแบบ5เมษาหรือ10เมษาไม่ทันเอาเป็นเราเอาเป็นว่าถ้าเราได้แบบนี้ก็คือสะดวกวันนี้ก็สั่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามีอีกเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันสาวเกรซยังแย้มอีกว่าเร็วๆนี้แฟนๆคนไหนที่อยากร่วมบริจาคเงินหรือร่วมประมูลของใช้อดทนอีกนิดรับรองทุกคนได้ร่วมบุญช่วยเหลือสังคมกันอย่างแน่นอนค่ะครบถ้วนกันแล้วนะคะกับข่าวบันเทิงที่เราเอามาอัปเดตกันในค่ำคืนนี้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะลากันไปต้องขอบคุณด้วยนะคะเสื้อผ้าสวยของออนจากมิจี้ค่ะผมจอมเรดคาร์เป็ดครับพรุ่งนี้อย่าลืม 11:00 น.กับรายการ Entertainment นะครับค่ำคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ